สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities นะคะรายการที่จะพาคุณมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะและวันนี้ค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันนะคะนิกกี้ธิดารัตน์เจริญวุฒิค่ะและคุณอนะแพรพิพัฒน์มงคลนะคะหรือว่าพี่แฮมของเรานั่นเองค่ะจากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่แฮมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นดังมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับ Inward Yield Curve ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่แฮมใช่ครับในกี้มันมีช่วงขนาดนึงครับเมื่อกลางอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่เกิด Inward Yield Curve นะครับเหตุผลก็คือว่าพันธบัตรนะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล2ปีของสหรัฐอเมริกานะครับปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับที่บอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเกิด recession ขึ้นได้นะครับนิกกี้ตอนนี้นิกกี้ช่วยคิดว่าอธิบายนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่วงที่ผ่านมาครับได้เลยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมคะนิกกี้อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยมาชมหน้าแรกกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะคงจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ามันมีอยู่2เส้นด้วยกันนะคะขออนุญาตอธิบายแบบนี้ค่ะเส้นแรกกันก่อนนะคะเส้นที่เป็นสีขาวนะคะนั่นก็คือพันธบัตรอายุ10ปีนะคะหักด้วย2ปีค่ะส่วนเส้นสีส้มนะคะก็คือพันธบัตรอายุ18เดือนนะคะหักด้วย3เดือนด้วยกันค่ะเขาก็เรียกว่า near term forward spread นั่นเองนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะว่าสิ่งที่ตลาดกำลังพูดถึงในวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็คือเส้นสีขาวนั่นเองค่ะที่มันเกิด inward yield curve นะคะก็คือในช่วงของพันธบัตรอายุ10ปีแล้วก็2ปีนั่นเองค่ะทำไมตลาดถึงพูดคุยกันเยอะนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คู่นี้เนี่ยเกิด inward yield curve ขึ้นมาปั๊บจากสถิตินะคะประมาณสัก 80-90% ด้วยกันนะคะมันมักจะเกิด recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยกันนะคะภายใน 1-2 ปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าข้อดีในรอบนี้เนี่ยมันคืออะไรทราบไหมคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนิกกี้จะบอกให้แบบนี้แล้วกันนะคะข้อดีก็คือว่าในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะคะเกิด inward yield curve เนี่ยเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถหักหัวขึ้นมาได้นะคะอยู่ในโซนเป็นบวกนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดลบลากยาวแต่อย่างใดนะคะคำถามถัดไปค่ะท่านผู้ชมคะก็คือว่าแล้วพันธบัตรอายุ10ปีหักด้วย2ปีเนี่ยคู่นี้มันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามันเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เฟดอยากให้เราชมจริงๆหรืออยากให้เรามองมันจริงๆนะคะนั่นคือตัวของเส้นสีส้มมากกว่านะคะตัวที่เป็น near term forward spread นะคะซึ่งเป็นตัวคาดการณ์ recession ที่แม่นยำมากกว่านั่นเองค่ะซึ่งจากในภาพนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าเส้นสีส้มเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมานะคะเกือบจะสูงที่สุดเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีสัก2000ถึง2004ด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าสเปรดเนี่ยค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นค่ะต้องวกกลับมาถามคำถามเดิมนะว่าเราเนี่ยต้องกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยกันหรือไม่นะคะดังนั้นนิกกี้ขออนุญาตตอบคำตอบแบบนี้แล้วกันนะคะว่าเราอาจจะยังไม่ต้องกังวลมากนักนะคะเพราะว่าอย่างที่ฉายภาพให้ฟังค่ะว่าข้อที่1 นะคะเกิด inward yield curve ก็จริงค่ะแต่ว่าเป็นเพียงระยะเวลาแค่แป๊บเดียวสั้นๆเท่านั้นนะคะข้อที่2 นะคะตัว near term forward spread นะคะยังคงกว้างอยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ทำในเรื่องของ inward yield curve แต่อย่างใดนั่นเองนะคะเอาละคะสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการประกาศ GDPไตรมาสที่4นะคะปี2021ของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศครั้งที่3แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะหรือว่าเป็นการประกาศครั้งสุดท้ายนะคะล่าสุดกับการขยายตัวเนี่ยก็ออกมาอยู่ที่ 6.9% QOQ นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยายตัวที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราลองเบรกดาวน์หรือว่าลงลึกรายละเอียดลงไปนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากในส่วนของ inventory นะคะหรือว่าสินค้าคงคลังที่มีการบันทึกกลับเข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีค่ะท่านผู้ชมคะเราต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าในช่วงไตรมาส1 นะคะข้างหน้าเนี่ยจะมีดีมานด์นะคะเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าหากพิจารณาดีๆแล้วนะคะ GDP ที่มีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจากฝากฝั่ง inventory ที่มีการเพิ่มขึ้นมาอย่างเดียวนั้นนะคะคงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนกับว่าสั่งของเข้ามามากนะคะแต่ว่ายังขายไม่ออกนั่นเองค่ะ
เอาละค่ะทีนี้เรามาดูในชาร์ตบนหน้าจอนะคะทุกท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บูมเบิร์กเขาคาดการณ์เอาไว้นะคะก็คือ GDP ในไตรมาสที่1 2 3แล้วก็4นั่นเองนะคะเรายังคงเห็นได้เลยนะคะว่า GDP เนี่ยยังคงเติบโตได้ดีค่ะโดยเฉลี่ยทั้งปีนี้นะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณสัก 2.5% QOQ นะคะส่วนปีหน้ามีโอกาสขยายตัวได้ที่ 2.2% QOQ ค่ะโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่า GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในโซนปกติได้นะคะนั่นก็คือประมาณสัก 2-3% ด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาแล้วนะคะเหมือนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ปัจจัยบวกนะคะจากก่อนหน้าที่มีเรื่องของฐานต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะบรรทัดต่อมากันบ้างนะคะในเรื่องของอัตราการว่างงานค่ะท่านผู้ชมคะทางบลูมเบิร์กเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีการดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแล้วค่ะโดยในไตรมาสที่1นะคะก็คาดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการว่างงานประมาณสัก 3.8% เนี่ยนะคะหลังจากนั้นจะมีการปรับตัวลงค่ะเหลือ 3.5% นะคะ 3.5% ตรงนี้เนี่ยดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่า 3.5% เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วงอัตราการจ้างงานแบบเต็มศักยภาพนะคะหรือว่า full employment rate แล้วนะคะดังนั้นถ้าดูทั้งปีค่ะปี2022นะคะ2023และ2024นะคะอัตราการว่างงานเนี่ยจะอยู่ที่ 3.5% ทั้งนั้นเลยนะคะเอาละค่ะมาในส่วนของเงินเฟ้อกันบ้างนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็พูดคุยกันเป็นวงกว้างเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงที่สุดในรอบ40ปีแล้วนะคะสำหรับเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เรากลับมาดูกันบ้างนะคะว่าทางบูมเบิร์กเนี่ยเขามีการคาดการณ์กันแบบไหนอย่างไรนะคะเราอยากจะชี้ให้เห็นค่ะว่าในช่วงของไตรมาสที่1ปีนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นมานะคะอยู่ที่ประมาณสัก 8% year on year นะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะในไตรมาสที่2ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาอีกนะคะอยู่ที่ 8.3% ค่ะก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวลดลงไปนะคะอยู่ที่7.8 แล้วก็ 6.8% ในไตรมาสที่3แล้วก็ไตรมาสที่4นะคะทั้งนี้ถ้าเกิดดูเงินเฟ้อทั้งปีเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสอยู่ที่ 6.8% นะคะปรับตัวลงมานะคะปีหน้านะคะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 3.4% นะคะส่วนปี2024นะคะจะลงมาอยู่ที่ 2.8% year on year นั่นเองค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งบ้างนะคะก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะที่ไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานนะคะก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส1เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 6.3% นะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวลดลงนะคะดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีเลยละค่ะสำหรับส่วน Fed Fund Rate กันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแน่นอนว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าในช่วงปิดไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะเฟดก็มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะอยู่ที่ 0.25% เนาะมาอยู่ที่ 0.25 ถึง 0.5% เนี่ยนะคะส่วนในไตรมาสที่2เนี่ยบูมเบิร์กเขาก็มีการคาดการณ์นะคะหรือว่ามองไปข้างหน้าละว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ 1.25% เนี่ยนะคะหรือว่าสามารถขึ้นมาได้อีกที่75 basis point นะคะโดยอาจจะเป็น50 basis point 1ครั้ง25 basis point 1ครั้งหรืออาจจะเป็น25 basis point ทั้ง3ครั้งเลยก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าต้องคอยจับตาดูกันให้ดีๆนิดนึงนะคะส่วนในไตรมาสที่4นะคะก็คิดว่านะคะบูมเบิร์กคิดว่าจะปิดปีนะคะอยู่ที่ประมาณสัก 2.25% ค่ะแสดงว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากนี้นะคะอีก7ครั้งนั่นเองค่ะถ้ารวมที่เพิ่งขึ้นไป1ครั้งในช่วงของเดือนมีนานะคะก็เท่ากับว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นทั้งหมด8ครั้งเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือสิ่งที่บูมเบิร์กเขาคาดการณ์นะคะถามว่าเรามองเป็นอย่างไรมันมีความเป็นไปได้ไหมเราต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบแบบนี้นะคะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหากเงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่แบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะเราก็เชื่อว่านะคะเฟดเนี่ยต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมอย่างระมัดระวังแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคการจ้างงานภาคแรงงานนะคะรวมถึงภาคดีมาในฝั่งคอนซัมชันที่เป็นพอร์ชั่นใหญ่ของ GDP สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราลองมาดู GDP ในไตรมาสที่1ปีนี้กันบ้างค่ะอันนี้นะคะต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะคะว่าเขาเรียกว่า daily GDP นะคะหรือว่าบูมเบิร์กมีการคำนวณเป็นรายวันนะคะซึ่งก็จะมีความไวกว่าการประกาศ
ป็นรายไตรมาสของทางภาครัฐเลยนะคะหลักๆค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ชมแบบนี้นะคะเอาเส้นสีขาวก่อนนะคะเส้นสีขาวคืออะไรนะคะเส้นสีขาวก็คือตัวของ GDP ที่เป็นไตรมาสปัจจุบันนะคะแบบ QOQ ค่ะก็จะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังอยู่ในโซนที่ขึ้นมานะคะขยายตัวได้ดีอยู่จากไตรมาสก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินบ้างล่ะมันคืออะไรนะคะมันก็คือ rolling 3เดือนต่อ3เดือนย้อนหลังนะคะซึ่งข้อมูลก็ค่อนข้างสอดคล้องกันค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่า3เดือนล่าสุดเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่ขยายตัวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสด้วยซ้ำนะคะทั้งนี้เราต้องจับตาดูกันอีกนะคะว่าไอ้จุดสีส้มๆนี่แหละค่ะที่เป็น GDP ที่ออกมาที่แท้จริงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่เกิดดูโดยภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วนะคะไอ้จุดสีส้มๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเส้นสีขาวแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนะคะมีบ้างค่ะในช่วงของไตรมาสที่2เข้าไตรมาสที่3ของปี2020นะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่าผิดคาดของบูมเบิร์กบ้างนะคะจากที่บูมเบิร์กเคยทำสถิติเอาไว้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปี2020เนี่ยมันเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19อย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงเกิดการปิดเมืองต่างๆดังนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะสิ่งที่เขา forecast เอาไว้เนี่ยก็อาจจะมีการหลุดสโคปออกมาได้บ้างแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะสำหรับหน้าถัดมานะคะเราลองมาดูตัวเลขรายสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาว่าทำไมเนี่ย principle ของเรานะคะยังคงชื่นชอบสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะและสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้น้อยแล้วกันนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่เกิด recession ในเร็วๆนี้นะคะอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะเรามาดูในส่วนของโควิดเคสนะคะที่เป็นบรรทัดแรกสุดเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อรายวันจากโอไมครอนเนี่ยในช่วงของต้นปีนะคะก็มีการปรับขึ้นสูงล่ะเป็นสีแดงๆนะคะท่านผู้ชมคะหรือว่าเป็นช่วงพีคนั่นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยคนติดเชื้อเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะติดอยู่ที่ประมาณสัก 4-5 ล้านคนต่อวันเลยทีเดียวนะคะแต่ณปัจจุบันนะคะผู้ติดเชื้อตรงนี้ก็มีการลดระดับลงมาแล้วนะคะก็ปรับเป็นสีเหลืองแล้วค่ะณปัจจุบันนะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่เหลือเพียงนะคะสัก 1-2 แสนคนต่อวันเท่านั้นค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตบ้างนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเป็นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวค่ะแต่ณปัจจุบันนะคะก็มีการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันนะคะอยู่เหลือเพียงประมาณสัก 5,000 รายต่อวันเท่านั้นนะคะในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องพูดถึงกันแล้วนะคะเราทราบกันดีนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรนะคะณปัจจุบันนะคะทั้งหมดเนี่ยเขาฉีดประมาณสัก 65% ของประชากรทั้งหมดนะคะซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแล้ววัคซีนที่เขาฉีดนะคะท่านผู้ชมคะก็ไม่ต้องพูดถึงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแห่ง mRNA นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของล็อกดาวน์อินเด็กซ์นะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะสำหรับในภาคแรงงานกันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นสีเขียวๆแทบจะทั้งหมดเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงการแข็งแกร่งในภาคแรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการขอรับสวัสดิการการว่างงานที่น้อยลงเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงการเปิดรับสมัครงานใหม่ก็ดีขึ้นด้วยค่ะถัดมานะคะสำหรับการเดินทางทางอากาศกันบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมีการเปิดเมืองใช่ไหมคะมีการผ่อนผันมาตรการในการเปิดเมืองต่างๆเนี่ยผู้โดยสารนะคะก็กลับมาเริ่มมามีการท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะณปัจจุบันนะคะอยู่ประมาณสัก 2,000 รายค่ะจากก่อนหน้านะคะช่วงต่ำๆเนี่ยอยู่แค่พันกว่ารายเท่านั้นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์นึงนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการเปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะก็ทำให้ส่วนของประชากรที่เดินทางทางอากาศเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเอาละค่ะในส่วนถัดมานะคะก็คือในเรื่องของ consumption demand กันบ้างนะคะหรือว่าความต้องการของผู้บริโภคนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นยอดขายในร้านอาหารนะคะหรือว่าการจองร้านอาหารก็ดีนะคะถือว่าอยู่ในโซนที่ดีขึ้นตามลำดับเลยค่ะท่านผู้ชมคะถ้าเป็นสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยจะเริ่มเป็นสีเหลืองน้อยลงนะคะแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นสีเขียวเนี่ยก็ยังเห็นว่ายังคงเป็นสีเขียวอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนสีแต่อย่างใดค่ะสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกหรือมันบ่งชี้อะไรคะท่านผู้ชมคะมันบ่งชี้ถึงว่าการเปิดเมืองเนี่ยของสหรัฐอเมริกามันดีขึ้นตามลำดับนะคะส่งผลทำให้ภาคบริการก็ดีขึ้นนะคะยิ้มแย้มกันตามลำดับด้วยนะคะแถมความต้องการของผู้บริโภคเองเนี่ยก็ตอบสนองดีซะด้วยซ้ำค่ะ
ถัดมานะคะในเรื่องของดีมานด์ของภาคอุตสาหกรรมบ้างนะคะอย่างเช่นการเปิดแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะหรือว่าออยริกนั่นเองนะคะรวมไปถึงการผลิตเหล็กนะคะแล้วก็การขนส่งที่จุดพักรถของรถบรรทุกต่างๆนานาด้วยนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีทิศทางที่พัฒนาในเรื่องของดีขึ้นนั่นเองนะคะพัฒนานี้ไม่ใช่แย่ลงนะท่านผู้ชมพัฒนาแน่นอนค่ะว่าต้องดีขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะมีเพียงในส่วนของการขุดเจาะน้ำมันนะคะที่ยังคงติดลบอยู่บ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าเริ่มมีพัฒนาการเป็นบวกนะคะเริ่มมาเปิดให้มีการขุดเจาะน้ำมันได้มากขึ้นแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าดีมาในฝั่งของปิโตนะคะก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะคะในส่วนของเหล็กเองก็เช่นเดียวกันค่ะมีการติดลบน้อยลงตามลำดับไปด้วยค่ะยังไม่เพียงเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะในขณะที่ตลาดหุ้นอย่าง S&P 500นะคะณปัจจุบันเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ดีนะคะจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากความไม่แน่นอนต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้งบ้างแหละในเรื่องของเงินเฟ้อบ้างแหละในเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะแม้กระทั่งสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศก็ตามนะคะแต่สุดท้ายเราก็เห็นแล้วนะคะว่าตลาดเนี่ยเริ่มกลับเขาเรียกว่ากลับหัวขึ้นมาได้หรือว่ารีบาวด์กลับขึ้นมาได้นะคะและเฟดก็มีความชัดเจนขึ้นนะว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้งแบบไหนอย่างไรเท่าไหร่นะคะและตลาดเนี่ยก็มองว่าน่าจะ price in ปัจจัยต่างๆไปแล้วด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่มี earning ที่ดีนะคะก็ค่อนข้างแข็งแกร่งสามารถรีบาวด์กลับมาได้ดีในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามบ้างค่ะท่านผู้ชมคะในส่วนของ Financial Condition Index นะคะถือว่าคงยังตึงตัวอยู่นะคะก็คือว่ายังเป็นสีแดงๆอยู่นั่นเองนะคะเนื่องจากอย่างที่ได้ฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว1ครั้งในปีนี้นะคะและที่เหลือของปีนะคะก็มีโอกาสขึ้นได้อีก7ครั้งหรือว่าทั้งปีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นมีโอกาสขึ้นถึง8ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอย่างนึงนะคะที่ทำให้ภาคการเงินเนี่ยมีความตึงตัวมากขึ้นนะคะแต่ต้องบอกว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่กดดันเสมอไปนะคะเพราะเฟดเองเนี่ยก็ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสู้กับเงินเฟ้อเพื่อกดเงินเฟ้อให้มีการลดลงมาด้วยนั่นเองนะคะสรุปทั้งมวลแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนานานะคะออกมายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแม้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นตัวเข้ามากดดันตลาดบ้างก็ตามค่ะเอาละค่ะพี่แฮมคะแบบนี้นะคะไม่ทราบวันนี้เนี่ยพี่แฮมมีกองทุนไหนมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมบ้างคะที่เขาเรียกว่าเป็นธีมที่ได้ประโยชน์จากการเขาเรียกว่าเงินเฟ้อมีการเร่งตัวขึ้นมาเลยค่ะครับนิกกี้เท่าที่ฟังดูนะสัญญาณของเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนะครับตลาดหุ้นก็เริ่มมีการ price in ในส่วนของแฟกเตอร์ทางด้านลบอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีที่เราคุยกันในช่วงตอนต้นนะที่บอกว่าตัวมีการเกิด inverted yield curve ถูกไหมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ยังคงที่จะสร้างความไม่แน่นอนของตลาดได้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบลจ. principle เนี่ยก็มีกองทุนกองหนึ่งนะฮะที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาวนะครับต้องบอกว่าเป็นกองทุนที่มีชื่อว่า principal global bond fund นะครับหรือเรียกชื่อย่อว่า principal G bond นะฮะซึ่งต้องบอกว่ากองทุนกองนี้นะครับก็จะเป็นการลงทุนนะครับในส่วนของกองทุนแม่นะครับที่ชื่อว่า Morgan Stanley นะครับ global bond นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของกองทุนนี้นะครับก็คือว่านักลงทุนนะครับหรือผู้ถือหน่วยเนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าของนะครับของแบรนด์ระดับโลกที่มี market shareค่อนข้างใหญ่นะครับมีฐานผู้ใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็แบรนด์ที่ดีเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนนะครับในจังหวะที่ตลาดนะฮะหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในวงจรการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็กองทุนกองนี้นะครับก็ได้Morningstar 5ดาวนะครับกำลังจะถามเลยนะคะว่าแหมมันดูน่าสนใจมากเลยนะคะกองทุนนี้นะคะ Principal Global Bond Fund นะคะหรือว่าเราไปลง Master Fund นะคะอย่าง Morgan Stanley Global Bond Fund เนี่ยด้วยความที่พูดชื่อต่างๆนานาแล้วแหมได้ Morningstar 5ดาวแบบนี้ค่ะอยากจะถามเหลือเกินว่ามันมีแบรนด์ไหนที่ท่านผู้ชมพอจะรู้จักบ้างไหมคะแน่นอนผมว่าถ้าเกิดไล่ดูตั้งแต่ทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะครับก็จะเห็นได้ว่าDove แน่นอนนะครับ Royal นะผู้หญิงใช้กันแน่นอนนะฮะถัดมาครับ Microsoft นะฮะ Microsoft เนี่ยทุกคนก็ใช้อยู่แล้วทำงานทุกวันนะครับก็ใช้ Microsoft Office เป็นต้นนะฮะ
หรือว่าถ้าเกิดอากาศร้อนๆอย่างนี้สักหน่อยนะเราก็ดื่มโค้กกันก็ได้นะครับแล้วก็ถัดไปส่วนสุดท้ายนะร้อนอีกก็กินอะไรครับไอศกรีมฮะเบนแอนด์เจอรี่นะครับอันนี้คือพยายามชี้เห็นนะว่าแบรนด์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับต่อมานะครับคราวนี้เนี่ยข้อดีของแบรนด์นะฮะที่แข็งแกร่งนะฮะมันคืออะไรนะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยสามารถตั้งราคาได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีloyalty จาก customer อยู่ในระดับสูงแล้วนะครับมีสินค้าเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวนะจุดยืนที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเผชิญกับการแข่งขันที่น้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ตลาดทั่วไปนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนถัดมานะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาจะเลือกแบรนด์หรือว่าหุ้นที่เป็นแบรนด์ระดับโลกมาสักอันนึงเนี่ยนะครับก็มีขั้นตอนการเลือกเหมือนกันนะครับทางการซาเล่เนี่ยก็มีโปรเซสในการที่คัดเลือกหุ้นเข้ามาอยู่หลายขั้นตอนเหมือนกันอันนี้สิ่งที่ผมจะพยายามอธิบายนะฮะให้เห็นภาพชัดและเข้าใจง่ายเนี่ยก็คือว่าหุ้นนะฮะหรือแบรนด์ดังๆเหล่านั้นเนี่ยต้องมีนะฮะหลักฐานนะฮะว่าเขาเนี่ยสามารถตั้งราคาได้สูงจริงๆนะครับความหมายคือ cross margin ของเขาเนี่ยต้องหนาพอสมควรนะฮะคราวนี้เนี่ยพอได้บริษัทที่ค่อนข้างดีมี cross margin ที่ดีนะครับเราก็มาดูว่าโอเคราคาหุ้นในวันนี้เนี่ยมันถูกหรือแพงยังไงนะครับก็ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยเหมาะสมนะครับคุณภาพของหุ้นดีบริษัทดีแบรนด์ดีราคาหุ้นไม่แพงโอเคอันนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ใน universe ของเราและส่วนถัดไปเราก็จะเอาตรงเนี่ยมาสร้างพอร์ตโฟลิโอนะฮะแล้วก็จะมีการวางเวทนะครับหรือว่าน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยตาม conviction นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้ถือกองทุนที่มีมากน้อยแค่ไหนนะฮะถือหุ้นไปเรื่อยๆนะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆว่าแบรนด์เหล่านี้เนี่ยหรือบริษัทเหล่านี้เนี่ยยังทำได้ดีตามคาดหรือเปล่านะฮะอย่างไรก็ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของ investment thesis นะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนภาพก็ดี market share เริ่มหายไปเพราะว่ามีใครเข้ามาแข่งก็ดีอันนี้เนี่ยทาง fund manager ก็จะมีการพิจารณาแล้วก็อาจจะมีการขายออกไปนะครับพี่ฮัมเนี่ยอธิบายมาเห็นภาพชัดมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะแล้วไม่ทราบว่าทาง Morgan Stanley เนี่ยเขามีธีมในการลงทุนเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างคะได้ครับจริงๆก็มีหลายธีมนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนะครับในกรอบแรกนะครับก็เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เราใช้ทุกวันสินค้าจำเป็นนะเป็นต้นแล้วก็ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแบรนด์ที่คนเลือกใช้อย่างชัดเจนนะอย่างเป็นเรื่องของน้ำยาเดตตอก็ได้นะครับที่คนเนี่ยเลือกใช้ในการเช็ดทำความสะอาดพื้นบ้านอยู่เสมอนะครับหรือบางทีก็เอามาเช็ดโต๊ะก่อนกินข้าวนะฮะกรอบที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์หรือ IT นะครับแน่นอนกับเราพูดถึง Microsoft นะไปก่อนหน้าแล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะต่อมาในส่วนของเฮลท์แคร์นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบริษัทที่ทำเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะฮะในทำผลิตผลิตยาก็ได้นะครับซึ่งก็มีแบรนด์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตลาดเฉพาะนะซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มีแบรนด์นะฮะที่คนเลือกใช้ในตลาดนั้นๆนะครับค่ะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์นะฮะหน้าแบรนด์ตัวอย่างที่เรานะฮะทางกองแม่เนี่ยคาดว่าจะลงทุนนะครับทุกท่านข้อคุ้นตาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft ที่กล่าวไปนะครับCoca-Cola Nike Visa P&G นะครับแล้วก็แซฟเป็นต้นนะครับซึ่งเราก็น่าจะชี้ให้เห็นนะครับว่าแบรนด์เหล่านี้เนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์นะฮะในการลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็น่าสนใจค่ะได้เลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาในลำดับถัดไปนะคะลองมาดูกันบ้างค่ะว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยทำผลงานได้น่าสนใจอย่างที่พี่แฮมได้เกริ่นไปหรือเปล่านะคะเอาละค่ะเรามาดูในส่วนของinvestment performance กันบ้างนะคะเราจะดูได้เลยนะคะว่า1ปีที่ผ่านมานะคะ3ปีหรือแม้กระทั่ง5ปีที่ผ่านมานะคะกองนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะให้ผลตอบแทนประมาณนะคะนี่ใช้คำว่าประมาณนะ 13% ต่อปีนะคะถ้าเกิดเราไปดูเป็นแบบ calendar year บ้างนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี2012เลยจนถึงปี2021เลยนะคะทุกๆปีเนี่ยให้ผลตอบแทนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นบวกทั้งหมดเลยนะคะมีเพียงปีเดียวเท่านั้นเราก็ยอมรับตรงๆนะคะก็คือปี2018นะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าทั้งกองทุนของเรานะคะมีการปรับตัวลงไป 2% นะคะแต่ว่าก็ยังคงชนะ MSCI World อยู่ดีนะคะที่ปรับตัวลงไปเกือบๆลบ 9% นะคะ
ณตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดในเรื่องของสงครามการค้านะคะก็อาจจะมีการฉุดเขาเรียกว่าหุ้นทั้งโลกให้ drag down หรือว่าลงไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะในส่วนของ top countries กันบ้างนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะคะจากหน้านี้นะคะว่าแน่นอนค่ะสัดส่วนหรือว่า portion หลักๆนะคะก็จะมีการลงในสหรัฐอเมริกานะคะประมาณสัก 75% นะคะถัดมาจะเป็นอังกฤษนะคะที่ประมาณสัก 10.6% นะคะฝรั่งเศส 5.48% นะคะเยอรมนี 4.22% เนเธอร์แลนด์อิตาลีตามลำดับค่ะในส่วนของเซกเตอร์อะโลเคชันบ้างนะคะเราก็ลง IT นะคะเป็นพอร์ชั่นสูงสุดเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้สูงสุดจนประมาณ 40-50% ขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะอยู่ที่ประมาณสัก 30% เท่านั้นนะคะถัดมานะคะจะเป็น consumer staple นะคะอยู่เกือบสัก 30% ค่ะประมาณสัก 29 กว่าๆนะคะมี healthcare ค่ะ 23% นะคะ industrial financialconsumer discretionary ตามลำดับนะคะส่วนหน้าตาของหุ้นนะคะอย่างที่พี่ทำได้เกริ่นมาข้างต้นนะคะนิกกี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะคะ Philip Morris นะคะ Reckitt Benckiser นะคะ Visa นะคะ Danaher Thermo Fisher นะคะ P&G เป็นต้นแบบนี้ค่ะทุกท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่า10ตัวนะคะก็ค่อนข้างที่จะกระจุกตัวนิดนึงนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่ 57% แต่คำว่ากระจุกตัวแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะต้องบอกว่าทาง Morgan Stanley เขาคัดสรรมาแล้วค่ะว่าหุ้นต่างๆนานาพวกนี้นะคะได้ประโยชน์จากการที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งจริงแล้วก็มีเขาเรียกว่าบาลานซ์ชีทที่แข็งแกร่งจริงๆนั่นเองค่ะพี่แฮมค่ะครับก็เท่าที่ดูผลประกอบการย้อนหลังนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนะครับการเลือกหุ้นนะครับแล้วก็ฟิโลโซฟีในการที่จะเลือกแบรนด์ที่แข็งแกร่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างตอบสนองนะครับต่อการลงทุนว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีกว่าเบนช์มาร์กด้วยในทุกๆปีที่เราแสดงให้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าการลงทุนในกองphysical G band แบบนี้นะครับก็น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ยังค่อนข้างอ่อนไหวยังไม่นิ่งอยู่อย่างทุกวันนี้นะครับนิกกี้ค่ะใช่แล้วค่ะพี่แฮมค่ะเอาละค่ะนิกกี้ขอเนี่ยสรุปภาพรวมแบบนี้ละกันนะคะว่าทุกท่านอาจจะเห็นแล้วนะคะว่า invert yield curve ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพียงปัจจัยระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเกิดขึ้นเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็น GDP ค่ะหรือแม้กระทั่งตัวเลขการจ้างงานอื่นๆนะคะยังคงเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามากดดันก็ตามค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรานำเสนอค่ะตัวของกองทุนนะคะ principal global brand fund นะคะที่เราลงใน master fund นะคะอย่าง Morgan Stanley นะคะ global brand fund ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้เลยค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าท่านไหนนะคะสนใจเปิดบัญชีกองทุนกับเราค่ะสนใจลงทุนผ่านกองทุนของเรานะคะสามารถติดต่อรายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่างได้เลยนะคะหรือจะคอมเมนต์ค่ะ inbox เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะรวมถึงสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะprincipal T Thailand แล้วก็ H ฮ่องกงนะคะ principal TH ค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่รับการแต่งตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธนาคารแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนนะคะก่อนจากกันไปค่ะท่านผู้ชมค่ะนิกกี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกท่านนิดนึงนะคะเกี่ยวกับรายการ Principal Investment Opportunity ตอนพิเศษนะคะในวันพฤหัสนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ10โมงตรงจนถึง10โมงครึ่งนะคะจะมีพี่ซีนะคะคุณธเนศแล้วก็พี่แฮมของเรานั่นเองนะคะคุณอนะเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงราคาน้ำมันที่มีความผันผวนในขณะนี้หรือว่าในตอนนี้นั่นเองนะคะจะกระทบกับหุ้นพลังงานแล้วก็กลุ่มของสาธารณูปโภคไทยอย่างไรนั่นเองค่ะแม่ได้ยินชื่อหัวข้อแล้วก็อยากจะทราบเหลือเกินนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะแน่นอนนะคะทุกท่านอย่าลืมติดตามชมได้เลยนะคะวันพฤหัสนี้นะคะเวลา10โมงตรงจนถึง10โมงครึ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกท่านนะคะสามารถกลับมาพบกับมิกกี้แล้วก็พี่แฮมได้ใหม่นะคะในรายการ Principal Investment Opportunities นะคะทุกวันจันทร์เลยค่ะเวลา10โมงตรงจนถึง10โมงครึ่งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ